เชิญคุณวรรณิภาที่ห้องตรวจ1ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแล้วผลตรวจเข่าเป็นยังไงบ้างคะครับสวัสดีครับคุณวรรณิภาก็ผลตรวจเอ็กซเรย์ข้อเข่าขวาของคุณวรรณิภาออกแล้วนะครับก็หมอวินิจฉัยว่าคุณวรรณิภาเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมระยะแรกครับแล้วโรคข้อเข่าเสื่อมนี้คือโรคอะไรอะคะคุณหมองั้นเรามาทำความรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะครับซึ่งเป็นโรคที่เจอได้บ่อยแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดครับโรคข้อเข่าเสื่อมครับเกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้างแล้วก็รูปร่างทําให้การทํางานของข้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยข้อเข่าเสื่อมนั้นเกิดจากการเสื่อมสภาพทําให้ไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ตามลําดับได้ในอนาคตครับโดยโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักพบในผู้ป่วยสูงอายุครับโดยสาเหตุเนี่ยเกิดจากการเสื่อมสภาพตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเกิดจากการที่น้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดจากการที่มีการใช้แรงบริเวณข้อเข่าที่เพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่าหรือว่านั่งขัดสมาธิอยู่บ่อยครั้งครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสามารถพบได้จากการที่ผู้ป่วยอาจจะเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อเข่าทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ในอนาคตครับซึ่งอาการแสดงของโรคเนี่ยครับสามารถพบได้ก็คืออาการปวดเข่าขณะเดินหรือว่าปวดเข่าขณะขึ้นลงบันไดครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อเข่าฝืดตึงเมื่ออยู่นิ่งเป็นเวลานานแล้วก็สามารถเกิดการเสียดสีของข้อเข่าจนทำให้เกิดเสียงดังในเข่าได้โดยในผู้ป่วยบางรายเนี่ยสามารถพบว่าเข่าบวมหรือว่าข้อเข่าผิดรูปได้ครับโอ้แล้วอย่างนี้คุณหมอมีแนวทางป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมยังไงบ้างไหมคะโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยวันนี้ผมจะมาแนะนำ4ท่าบริหารป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมกันครับท่าที่1นั่งชิดเก้าอี้เหยียดเข่าตรงกระดกไปเท้าขึ้นเกร็งค้างไว้นับ1ถึง10แล้ววางลงทำสลับกันทั้ง2ข้างข้างละ20ครั้งท่าที่2นั่งชิดเก้าอี้แล้วไขว้ขาโดยขาล่างเหยียดขึ้นต้านขาบนเกร็งค้างไว้นับ1ถึง10ทำสลับกันทั้ง2ข้างข้างละ20ครั้งท่าที่3นอนหงายกระดกไปเท้าขึ้นลงเกร็งค้างไว้นับ1ถึง10ทำสลับกันทั้ง2ข้างข้างละ20ครั้งท่าที่4นอนหงายใช้หมอนรองใต้เข่าเหยียดเข่าซ้ายยกสูงประมาณ1ฟุตเกร็งค้างไว้นับ1ถึง10แล้วทำสลับกันหลังจากที่เราทำท่าบริหารทั้ง4ไปแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยโดย1เนี่ยก็คือควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม2ก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่3ก็คือหมั่นออกกำลังกายอย่างเป็นประจำและ4ก็คือควรหลีกเลี่ยงท่านั่งคุกเข่านั่งพับเพียบแล้วก็นั่งขัดสมาธิครับโดย5เนี่ยเราสามารถควบคุมอาการปวดได้โดยการทานยาแก้ปวดแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติตามครบทั้ง5ข้อไปแล้วเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นผมแนะนำให้มาพบคุณหมอเพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่านที่มีอาการปวดเข่าและเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ซึ่งโรคข้อเข่าเสื่อมนี้สามารถป้องกันและควบคุมได้หากเราหมั่นออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาอย่างเป็นประจำรวมกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมครับโดยผมเนี่ยได้จัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถสแกน QR โค้ดนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ